ศึก RWC Lumpini World Championship Super Champ ประจำวันเสาร์ที่28มกราคม2566ครับอยู่กับคุณเชื้อชัยนิรการและผมมรุตคงประดิษฐ์ครับเอาเข้าไปบนเวทีครับอาวุธล้วนๆครับใส่กันเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะครับนี่ครับรู้หน้าที่ครับก่อนจะขึ้นเวทีก็ยอดบัวแดงเอาครับไม่ใช่เด็กจากอุดรธานีนะครับนี่จากหนองคายครับอ้าวแม่เกือบโอ้โหหมัดขวาเข้าหน้าครับยูเซฟรามินทาโอ้ยขวายัดเข้าไปแม่มัวแต่สลัดผ้าบาดเจียนครับโดนไป2ดอกแล้วอ้าวครับดังศอกเข้าไปแหกนะครับแบบนี้กิ้มขวาอีกทีนึงครับทางด้านของยอดบัวแดงครับโอ้โหทุกขวาเลยครับแต่ว่ายอดบัวแดงนี่ก็มีของดีเลยโอ้โหขวาล้วนๆครับแม่ต้องบังนะครับมวยไทยเป็นเดียร์เยี่ยมที่หัวใจรักศิลปะมวยไทยนะครับยูเซฟลำบุกลำสองมาแล้วครับยอดบัวแดงเข้ามาแข้งขวาเริ่มจะแรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับครับโอ้โหเอาไม่เตะเขาก็เตะเราก็แค่นั้นแหละครับวงการมวยนักสู้บนสังเวียนเลือดนะครับแม่แกบุกอย่างเดียวครับแกไม่รำนะครับแกบุกอย่างเดียวต้องป้องกันตัวด้วยครับยูเซฟบังไม่ทันหรือไม่บังหรือไม่อยากบังครับกระโดดก้านคอแหมโอ้โหนี่ตอนนี้โดนซ้ายไปก่อนนะครับในช่วงต้นยกจากนั้นก็เริ่มจะมาแล้วครับลำเลียงมาจากหนองคายครับเขาบอกว่าแหนมเนืองอร่อยครับแต่แข้งของยอดบัวแดงนี่อร่อยกว่าครับยูเซฟนี่ทานไปแล้วหลายคำนี่เลยครับตวัดขึ้นก้านคอครับลูกนี้โดนอะไรครับปูว่าครับโอ้โหจะเล่นการคอครับมีรางวัลพิเศษจากแอนตาซินมอบให้ด้วยนะครับผู้ดูเยอะแยะมากมายจัดเต็มเลยครับยกนี้โอ้โหหนองบัวแดงแกได้คาถาดีจากอาหลองหรือเปล่าครับเปรี้ยงเข้าไปโอ้แถบซ้ายไปยัดไปแต่ละดอกนั่นแหละครับไปอัดท่อนแขนไปอัดลำตัวแม่ไม่ใช่ลำบุกนะครับเป็นพ่อบุญรับไปเลยครับตอนนี้ครับยูเซฟลำบุกครับโอ้โหแล้วยอดบัวแดงก็โอ้โหนะครับไปอัดเข้าไปครับแข้งขวาต้องบอกว่าไฟขวานี่เปิดกระพริบไว้เลยครับทำท่าจะตะแคงข้างแล้วนะครับโอ้ยหันข้างให้เลยครับปัดต่อครับไม่แม่นพอครับดอกนี้ยัดเข้าไปโอ้ทำท่าจะแทงข้าง2ครั้งแล้วโอ้เกี่ยวเชือกแล้วครับยังไงดีลำบุกบุกไม่บุกบุกไม่บุกบุกไม่บุกโอ้โหเอียงไปเอียงมาแล้วแต่ว่ายังใจดีสู้อยู่ครับกัดฟันสู้นะครับดูครับปวดไหมแต่ว่าดูครับยอดโบแดงนี่วิญญาณพระเจ้าข้าเข้าศึกเลยครับเติมไล่เข้าไปทีมงานโกโบเฮาบอกการคอการคอจบเลยครับจบแล้วครับไม่รวมๆกันครับโอ้นี่ครับเอียงข้างรอนะครับโดนจนทนไม่ไหวแต่ว่ายังกัดฟันนะครับพยายามจะสู้ครับนี่ครับเตะอัดเข้าไปครับบริเวณชายโครงซ้ายนี่ถึงกับเซทลาครับหมุน360องศากลับมากระโดดนี่ครับนี่ก้านคอครับแต่ว่าไม่ร่วงนะครับแต่ว่ากรรมการอนุกูลเห็นว่าไม่ไหวครับพอดีกว่าก็ถือว่าถูกต้องนะครับเอากันพอหอมปากหอมคอครับยืดเยื้อนี่อันตรายครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยกรรมการคือซูเปอร์เซฟคนแรกของบนเวทีครับดูครับไม่โบกได้ยังไงครับอดีตนักมวยเก่าครับอาร์มี่ศศิปภายิมหรือว่าไทยแลนด์